สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขบายสามช่องเก้าโมเดิร์นไนน์ให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมงคุยคำเมาบ่ายสามโมงเกษตรกรทำเงินเลี้ยงปลาสองน้ำโกยรายได้วันละ 20,000 ผักหวานป่าแตกยอดเก็บขายได้กิโลละ200รองเท้าแตะวิ่งเทรลฝีมือคนเชียงใหม่ดังไกลทั่วโลกพบกับสุวิทย์สุทธิประภาลีรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับคุยขมงบ่าย3โมงวันนี้พบกันวันสำคัญด้วยวันชัตรมงคลครับคุณเรจาค่ะวันชัตรมงคลนี้แหละค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีก1วันนะคะแล้วก็คราวนี้เราหยุดยาวกันด้วยเพราะฉะนั้นวันสำคัญวันมงคลวันหยุดยาวขออนุญาตพูดแต่เรื่องดีๆได้ไหมคะโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับข่าวสารก็เป็นเรื่องที่บอกว่าดูแล้วเห็นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจอยากทำโน่นอยากทำนี่ซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นนะครับบ้านเรามีอะไรดีๆเต็มไปหมดเลยอยากกินอะไรอยากกินเหรออาหารการกินเยอะไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณดีกว่านี่นะแต่ไม่มีตังค์เท่าไหร่เลยนะคะครับถูกด้วย20บาทอร่อยแบบสุดๆเลยครับนี่นะเปิดร้านมาไม่นานแล้วครับเมื่อก่อนก็ขายอาหารทั่วๆไปแต่เนื่องจากว่าโควิดครับก็เลยมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวชามเดียวชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณต้มยำครับที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้ชามใหญ่ๆ20บาทนะครับแต่พิเศษหน่อยก็คือว่า30บาทเท่านั้นเองโดยร้านนี้นะครับชื่อว่าป้าโอ๋ก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณต้มยำอยู่ที่ถนนราชเพ็งสายชุมชนประชาอุทิศที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนี่เองครับโดยคุณพิญญรัตน์เทพดวงแก้วหรือป้าโอ๋ครับเจ้าของร้านบอกกันนะครับว่าเมื่อก่อนนี่ก็ขายอาหารตามสั่งทั่วๆไปครับแต่เนื่องจากว่าเกิดปัญหาโควิดอย่างเงี้ยพอเกิดปัญหาโควิดอะไรที่ตามมาแล้วครับต้นทุนต่างๆค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเอ๊ะทำยังไงน่ะอยากจะทำอาหารต่อครับก็เลยคิดง่ายๆเลยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยทำก๋วยเตี๋ยวเลยครับก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวแบบไทยโบราณเลยโบราณที่ว่านี้เป็นยังไงบ้างที่เห็นสีแดงๆที่ป้าโอลวกอยู่นี้นะครับคือว่าเป็นเย็นตาโฟต้มยำครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเองครับอร่อยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงว่ารสชาติแบบโบราณอย่างเช่นไก่นี่เป็นไก่ฉีกนะครับนี่นะไก่ฉีกที่หากินยากแล้วนะครับนี่นะก็นอกจากไก่ฉีกแล้วครับยังมีก๋วยเตี๋ยวไทยหมูแดงครับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่ว่านี่ครับเอาเลยนั่งกินอย่างนี้เหรอถ้าสมมติว่าเอารสชาติมันจ้านๆเผ็ดน้อยนิดนึงอยากจะกินขนมเหรอมีหมดครับขนมไทยแบบโบราณลอดช่องอย่างนี้ขายร้อนครับแล้วก็วุ้นกะทิมะพร้าวอย่างเงี้ยจากตาลตะโหนดเลยครับสามารถที่จะไปตักเองนะลูกค้าไปตักเองแล้วก็จ่ายเพียง10บาทเท่านั้นเองครับจนอิ่มว่างั้นนะเอาถ้าอยากจะสั่งกลับบ้านเลยครับ25บาทแต่ถ้าพิเศษนะก็30บาทเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นชามเดียวอายุรับรองรสชาติอร่อยไว้งั้นครับชาวพิษณุโลกเขารู้ดีเลยโอ้โหจากพิษณุโลกค่ะชวนไปทานซูชิกันบ้างดีกว่าซูชินี่ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะซูชิหมูย่างที่นั่นหมูย่างอร่อยแล้วก็ใส่ข้าวเบาไปด้วยเอาไปดูค่ะแต่ที่สำคัญคือนอกจากอาหารอร่อยแล้ววิวสวยอ่ะทีละอย่างก่อนนะคะที่ร้านนาน้ำหมูฟาร์มสเตย์ถือว่าเป็นการทำธุรกิจแบบใหม่ที่นี่อะไรเขาดังหมูย่างใช่ไหมคะเอามาผสมกับซูชิเลยเป็นไอเดียท้องถิ่นเมนูนี่หลากหลายมากจริงๆอาหารคาวหวานเดี๋ยวถ้าอ่านเมนูให้ฟังนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์รับรองว่าอยากจะสตาร์ทรถไปตอนนี้เลยค่ะแกงส้มกบต้มส้มปลากระบอกแล้วก็ยอดมะม่วงไส้หมูอะไรต่างๆในยัดเข้าไปแล้วเป็นซูชิข้าวเบาแบบนี้โอ้ยซูชิแบบนี้นะคะรสชาติจะเปรี้ยวหวานๆถูกใจคนไทยค่ะอร่อยมากส่วนถ้าใครอยากกินแซ่บๆไปเลยค่ะกันเชียงปูเนื้อมะม่วงหิมพานต์ลาบปลาคั่ว
หมูย่างใบชะมวงหูยผัดหมูเคยฉลุส้มตำถาดซีฟู้ดรสชาติจี๊ดจ๊าดแนวปากใต้เนี่ยไหมหูดูวิวค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะคะดูวิวซะก่อนวิวหลักร้านอาหารหลักไม่ถึงร้อยค่ะร้านนาน้ำหมูเนี่ยเป็นการผสมผสานไอเดียระหว่างอาหารฟิวชั่นอาหารพื้นบ้านวัสดุวัตถุดิบต่างๆก็หาในนี้ค่ะที่จังหวัดตรังอะไรดีก็เอามาผสมผสานแล้วเขาตั้งใจทำสถานที่วิวข้างนอกเนี่ยเป็นนาสวยงามมากเอาเป็นว่าครบจบที่นี่ที่เดียวเป็นไอเดียสำหรับคนอยากจะไปหาของอร่อยทานแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปสวยๆนะคะรวมถึงคนที่อยากจะทำร้านอาหารดูซะก่อนวิธีการทำถ้าทำอย่างนี้รับรองปิดประตูเจ๊งเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยโอ้จะทานอาหารแบบญี่ปุ่นก็ได้ทานอาหารปักใต้ก็ได้ทานอาหารส้มตำจี๊ดจ๊าดอะไรมีหมดเลยแล้วอาหารก็วัสดุวัตถุดิบอย่างที่บอกค่ะมีข้าวเหนียวด้วยเหรอครับอ๋อส้มตำมีทั้งซูชิทั้งข้าวเหนียวนะคะพื้นที่6ไร่สวยมากและอย่างนึงมีคนถามว่าอาหารใต้ก็ดีอยู่แล้วทำไมออกแนวญี่ปุ่นซะล่ะน้ำหมูน้ำหมูก็เลยบอกว่าก็ดูภูเขาข้างหน้าค่ะภูเขาข้างๆร้านนั้นเป็นภูเขาสูงบางคนก็ว่าน้ำหมูนี่มันภูเขาฟูจิชัดๆและพอที่จังหวัดตรังมีหมอกลงนะคะก็เหมือนกับภูเขาฟูจิที่มันอยู่ไกลๆเห็นหมอกขาวๆอยู่ไปดูภรรยาน้ำหมูบ้างน้ำหมูนี่คือคุณธินรัตน์นะคะส่วนภรรยาก็คือคุณอโนไทยอายุ50กว่าทั้งคู่แล้วตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดละค่ะแล้วก็เอาอาหารที่ได้บรรยากาศญี่ปุ่นด้วยบรรยากาศชาวตรังด้วยอาหารใต้บรรยากาศแบบสดชื่นสดใสหรือไม่ก็แซ่บๆกันไปเลยอย่างที่คุณสุวิทย์เห็นนะคะมีอะไรได้หมดและที่สำคัญไม่อยากให้ลืมค่ะมีเครื่องดื่มด้วยทำเครื่องดื่มนี่เยอะมากแต่ซิกเนเจอร์ไม่เหมือนร้านไหนเลยค่ะน้ำมะละกอสกัดเย็นโอ้นี่แหละครับนี่แหละนี่เหรอครับมีกาแฟด้วยมีน้ำมะละกออาบน้ำผึ้งด้วยนะคะอ่ะสวรรค์บ้านนาชัดๆเลยค่ะใครสนใจอยากไปบอกราคาคร่าวๆเลยเครื่องดื่ม30ถึง35บาทถ้าเป็นข้าวเป็นอาหารจานเดียว 50-60 บาทก็ได้แล้วค่ะหรือถ้าเป็นเซตก็แล้วแต่ราคานะคะเมนูมีเยอะมากอาหารป่าอาหารบ้านอาหารอย่างที่เห็นไปค่ะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเปิดบริการ 11:00 น. ถึง 3:00 น.เทศกาลนี้ก็จะเปิดตลอดเลยค่ะอยากให้คนไปเที่ยวกันเยอะเขาตั้งใจจริงๆนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือความประณีตความตั้งใจค่ะรองรับกันได้เป็น100คนเลยติดต่อที่เพจนาน้ำหมูฟาร์มสเตย์เลยค่ะโอ้โหน่าไปจริงๆนี่นะนี่อยากกินทุกอย่างเลยเนาะอาหารเห็นภาพแล้วคุณเลชารายงานข่าวไปด้วยนะครับผมดูอาการรู้เลยน้ำลายสอจิบน้ำก่อนจิบน้ำก่อนบ้านเราไม่ต้องห่วงนะครับอาหารการกินเยอะมากจะพาไปกินต่อนะครับไปที่พัทยาไปกินผลไม้สดผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มเขาบอกว่ารสชาตินั้นถึงใจมากครับอยู่ในตลาดที่ว่าตลาดเทพเคหะเทพประสิทธิ์เมืองพัทยาชลบุรีนี่เองครับชื่อว่าร้านเจสาวตรงนี้ครับเปิดมา20ปีแล้วนี่กำลังทำน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มมีอยู่3 4รสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มกระปิหวานน้ำจิ้มปลาร้าแจ่วน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มปลาร้าข้าวคั่วครับน้ำจิ้มกระปิปลาร้าส่วนน้ำจิ้มผลไม้สดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกเกลือพริกหวานสดเอาพริกแห้งสารพัดครับสูตรเด็ดตรงนี้เขาอยู่ไว้ที่ว่าร้านน้ำจิ้มนะครับเขาบอกว่าเต็มที่เลยที่พิเศษก็คืออะไรครับให้ลูกค้านั้นตักเองครับแล้วเอามาชั่งน้ำหนักดูขีดละ15บาทที่15บาทมันเยิ้มโดยเฉพาะน้ำจิ้มที่แบบว่าปลาร้าแจ่วนี่นะโอ้โหต้องตักต่อนปลาร้าให้เห็นเลยนะครับเอาไปตัวของปลาร้านะครับเห็นเป็นต่อนๆเลยนะโอ้โหนี่ก็น้ำไหลเหมือนกันนี่นะน้ำไหลไหลไปแล้วครับสำหรับคนทำนี่ชื่อว่าอัครพงษ์ทับเอี่ยมครับหรือน้องนิวน้องอายุ23ปีเท่านั้นเองครับแต่ชื่อร้านป้าสาวเปิดมาเป็น20ปีแล้วนะผลไม้ของประเทศไทยมันเยอะใช่ไหมครับประเภทแช่อิ่มหรือประเภทที่ว่าสดๆอย่างเงี้ยมีมากครับอันนี้แช่อิ่มนะครับมะกอกมะยมมะม่วงมะเปรี้ยวมะขามมะอะไรก็แล้วแต่ทุกมะนี่มีหมดเลยครับแช่อิ่มเข้าไปนะครับสดๆก็เห็นอยู่ตรงนี้ครับรายงานข่าวไปด้วยน้ำลายมันก็สอไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยนะขีดละ15บาทถูกมากว่าอย่างนั้นนะที่เห็นนะครับคือมันอร่อยที่สุดมาอย่างนั้นนะปรากฏว่าตอนนี้คนดูในโลกโซเชียลเยอะคนที่ไปเที่ยวที่พัทยานะครับแห่ไปที่ตลาดแห่งนี้นักท่องเที่ยววันหยุดแล้วครับไปเพียบเลยว่าอย่างนั้นรับรองว่าถึงอกถึงใจขายดีไหมครับน้ำจิ้มเขาทำมาประมาณสักหนึ่งฮะสองถังสองถังอย่างเงี้ยถังละเท่าไหร่ครับ30กิโลสองถังเท่าไหร่ครับ60กิโลส่วนผลไม้แต่ละประเภทนะครับวันหนึ่งก็ประมาณสักโน่นครับ50กิโล
คิดดูก็แล้วกันนะครับว่าจะขายดีขนาดไหนนะเห็นไหมอันนี้คือที่สุดแล้วนะผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบคุณก็ชอบทานเปรี้ยวหรอคะครับครับครับเป็นคนชอบเป็นคนเปรี้ยวโอ้ยบางทีก็เปรี้ยวบางทีก็เค็มหรอคะบางทีก็หวานเค็มพอจะทราบอยู่เหมือนกันค่ะหวานตลอดอยู่แล้วค่ะคุณสุวิทย์อยากทานอะไรแปลกๆก็ต้องปลูกเองค่ะไปดูสวนนี้ค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีพันไม้ต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นไม้อนาคตใหม่ของประเทศเราหรือว่าไม้แปลกหายากไปดูค่ะเขารวบรวมกันเอาไว้แล้วปลูกแล้วสวยด้วยค่ะสวนบุญบันดาลอาถึงแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ยหลายคนก็บอกขนาดเราเป็นชาวสวนเรายังไม่เคยเห็นนะคะไม้แปลกขึ้นชื่อเยอะแยะกันไปหมดเลยค่ะนี่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาไล่กันเลยว่ามีอะไรบ้างมะไฟก่อนเลยค่ะนี่คือมะไฟทองสยามมาสักครู่นะคะแล้วมีฝรั่งแดงด้วยชมพู่เพชรบุญบันดาลสวนบุญบันดาลของพี่บุญลือสุขเกษมค่ะยังไม่พอดอกไม้ก็มีเอาดอกไม้ใบไม้ต้นไม้มาต่างๆเอามาเพาะให้มันเป็นลูกน้อยหน่าไหมน่าโอ้โหลูกใหญ่มากเลยค่ะเอ้ามีเยอะแยะไปหมดเอามาจากอินโดนีเซียก็มีค่ะเซียนท้อที่ไหนเขาปลูกพี่เขาก็ปลูกได้เหมือนกันฝรั่งไส้ชมพูไส้แดงนี่เขาก็ปลูกกันตอนนี้กำลังนิยมนะคะเซียนท้อลูกละ1กิโลกรัมเนี่ยโอ้ลูกใหญ่มากเอามาจากไต้หวันค่ะคัดสรรพันธุ์มาเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าเอาของนอกมาปลูกปลูกได้มั่งไม่ได้มั่งไม่ใช่นะคะอะไรที่เป็นที่สุดของแต่ละประเทศมารวมไว้ที่นี่แล้วส้มโอแดงเวียดนามนี่ชมพู่ลำไยโอ้ยสารพัดจะปลูกค่ะกล้วยร้อยปลีก็มีปลีก็คือเป็นหัวปลีนี่อันนี้ชมพู่ทำเพชรบุญบันดาลด้วยนะคะที่บอกไปกล้วยหักมุกอันดามันแก้วมังกรสีเหลืองว่านสีทิศถ้าว่าแปลกเนี่ยอันไหนแปลกไม่พอบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปเอามาให้อีกคือทุกอย่างแปลกอร่อยทานได้จริงๆบางคนมาดูว่าโอ้โหอยากเอาไปปลูกที่บ้านน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ อย่างตอนฝรั่งข้างในสีชมพูฝรั่งไส้แดงเนี่ยนะคะตอนแรกก็เห็นว่าแปลกดีตอนนี้เต็มตลาดเลยแล้วก็ขายแพงกว่าฝรั่งทั่วไปอีกเพราะฉะนั้นใครมีวิสัยทัศน์ใครมีที่ดินใครมีเวลาลองไปดูนะคะที่สวนบุญบันดาลแห่งนี้ค่ะรวมต้นไม้หายากเอาไว้เผื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของคุณผู้ชมได้มีอาชีพหรือว่าได้เพาะปลูกจะได้มีอารมณ์ดีด้วยนะคะพืชพันธุ์ที่เขาปลูกยังไงไปถามพี่เขาได้ค่ะติดต่อไปที่ Facebookสวนบุญบันดาลยินดีที่จะให้เยี่ยมชมด้วยนะคะที่โคราชรายงานข่าวนะครับมาสี่ข่าวแล้วน้ำลายไหลตลอดเลยเราเป็นอะไรเนี่ยต้องไปหาหมอหรือเปล่าไม่รู้นะคะไปทำอิฐมอนดีกว่าช่วงนี้มันร้อนอากาศมันร้อนนะครับมันส่งผลดีนะเราจ่ายค่าไฟแพงนะครับแต่คนทำอิฐมอนขายโอ้โหไม่ต้องตากแดดนานนะครับเพราะว่าแดดช่วยอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับไปดูภาพข่าวพี่น้องทำนี่เหลือน้อยแล้วครับประมาณสักห้าหกเจ้าแต่ที่เห็นอยู่นี้นะครับอยู่ที่หมู่ที่1บ้านคลองโนนตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะสถานที่ทำเป็นของคุณสมควรปั้นสุขใสนะครับเป็นผู้ประกอบการก็เล่ากับผู้สื่อข่าวแล้วตอนนี้กำลังอีเรียงอิฐแดงออกไปตากครับวิธีการก็คือว่าใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยไม่ได้ยากครับก็คือว่าเอาดินในพื้นที่เนี่ยมาหมักซะก่อนนะเพราะว่ามันดินดีอยู่แล้วครับดินแดงพอไปหมักหนึ่งคืนไปป๊าบก็เข้าเครื่องบดไปคืออัดไปนี่นะมันก็รีดออกมาเป็นแผ่นประเภทเนี่ยครับแผ่นหน้าตาแบบนี้ครับอิฐมอนแดงพอได้อิฐมอนแดงแบบนี้นะครับเอาทำง่ายเอาเข้าเครื่องเตาอบครับเตาอบเสร็จแล้วเอามาตากตอนนี้เข็นแล้วครับนี่นะเอามาตากแดดเมื่อก่อนในถ้าหน้าฝนปั๊บนะครับหรือหน้าหนาวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก2ถึง3วันแต่ปรากฏว่าโอ้ปีนี้บ้านเรามันร้อนมากเลยตากวันเดียวเท่านั้นเองครับเรียบร้อยแห้งสนิทครับเอามากองเป็นกองวันหนึ่ง 20,000 ก้อนอย่างเงี้ยขายก้อนละเท่าไหร่ครับ1บาท1บาทอ้าวเฉลี่ยแล้วรายได้เดือนนึงก็ประมาณสัก 30,000 บาทสบายๆนี่ครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ทำสืบทอดกันมาแต่ก็เหลือน้อยแล้วทำไม่ได้เห็นไหมอากาศร้อนก็มีผลดีสำหรับคนทำอิฐมอนทุกอย่างมันดีหมดแล้วค่ะทุกอย่างมีสองด้านเสมอเหมือนกับควายค่ะควายมีเขาเขาก็ไปกับคนละทิศทางค่ะสองด้านอีกข้างนึงชี้ฟ้าอีกข้างนึงทิ่มดินไปดูควายลักษณะพิเศษตัวนี้ค่ะเขาไม่ขายหรอกเขาเก็บไว้ตั้งนานแล้วพี่อดุลบอกว่าผมเลี้ยงมาเป็น 10-20 ปีแล้วคือควายตัวนี้มันก็อยู่กับควายหลายตัวเมื่อก่อนเลี้ยงมา30ตัวแต่พอช่วงหลังเราต้องใช้เงินก็ขายทยอยขายทยอยขายหมดเลยพ่อแม่ก่อนที่จะเสียก็สั่งเสียไว้แล้วอ่ะเจ้าปักเนี่ยเจ้าควายที่มีสองเขาไปคนละทิศทางเนี่ยนะคะมันเป็นควายลักษณะ
ณะพิเศษโบราณเขาว่ากันว่ามันคือควายขาวปักธรณีชี้ฟ้าโอ้โหห้ามฆ่าห้ามขายห้ามเชือดไม่อย่างนั้นจะได้โทษกับคนเลี้ยงไม่อย่างนั้นจะต้องมีอันเป็นไปนะฟังเท่านั้นพี่อดุลก็จำมาเรื่อยค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วพ่อแม่เสียไปเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าแม่เสียไปแล้วอายุ78แล้วพ่อก็เสียชีวิตด้วยวัย91ชราทั้งคู่ค่ะและอยู่กับควายเนี่ย2ตัวนี้แต่ควายเจ้าปักเนี่ยนะคะมันก็แก่แล้วเหมือนกันอายุ20ปีจัดว่าเป็นอายุสูงสุดของควายและอายุเฉลี่ยก็ประมาณนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่กันเท่านี้แหละอยู่กัน2ตัว2คนนี้นะคะควาย1ตัวกับคน1คนค่ะตอนนี้ดูแลเจ้าปักต่อไปแล้วก็ไม่ขายเด็ดค่ะทุกวันก็จะไปเกี่ยวหญ้าสดๆค่ะใครจะเอามาซื้อเอาไปอะไรก็ไม่ขายค่ะอยู่กันเป็นเพื่อนกันแบบนี้วิถีชีวิตเกษตรกรนะคะพี่อดุลอยู่ที่ตำบลหนองย่าขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันหยุดเอาภาพอย่างนี้มาฝากกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ควายในธรรมชาติหายากมากแล้วยิ่งอยู่กันเป็นเพื่อนรักกันแบบนี้ยิ่งเป็นภาพที่น่ารักนะคะเพราะอย่างน้อยในใจของดิฉันคิดตลอดเลยนะว่าควายเนี่ยมีบุญคุณกับเราเนาะไถนาแล้วก็ทำทุกอย่างช่วยงานเกษตรกรไม่บ่นเลยอ่ะดิฉันเคยไปคุยด้วยมันก็ไม่ว่าอะไรนะคุณสุวิทย์เคยเลี้ยงใช่ไหมครับเคยเลี้ยงนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตก็คือเป็นชาวนาอยู่แล้วบ้านผมเขาเรียกว่าควายเขาเลเขาเลครับคุณนิรชาแปลว่าอะไรคะเขาเลก็คือว่าเขามันชี้ไปคนละทิศทางเนี่ยขับคอคนกับคอควายเจ้าทุยอยู่ไหนไหนอะไรนี่นะเสียงแอโคไหนๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปกันต่อค่ะจะไปไหนไหนไหนก็ได้ค่ะไปหาของกินที่เที่ยวอะไรสนุกสนุกทำกันค่ะครับปวดเมื่อยหลังไหล่น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาสดีนจากสามแม่ครัวฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอีฟแอนด์บอยนานาทองแป้งคุมมันที่โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศบีโอแคลช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบายคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมงแอร์แคเรียร์คอปเปอร์ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือทนด้วยคอยล์ทองแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5ทนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือกคอปเปอร์จากแคเรียร์บิ๊กเดย์คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ช่อง9กด30ขอเชิญรับชมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566ถ่ายทอดกิจกรรมใหญ่จากลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันอังคารที่9พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30ดาวนี่ซันไรฟ์เฟรชถ้าตากข้ามคืนทำให้ผ้าเหม็นอับแค่ใช้ดาวนี่ซันไรฟ์เฟรชแม้ตากในร่มข้ามคืนผ้าก็หอมเหมือนตากแดดมั่นใจใช้ดาวนี่เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอลMellow Pop Music Platform อันดับหนึ่งสายไอดอลและแฟนดอมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์และเต็มอิ่มกับคอนเทนต์สุด Exclusive ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง Google Play Store และ App Store พร้อมสะสมคอยยิ่งฟังยิ่งได้4เกมครั้งที่32เชียร์ไทยสุดใจสู่เจ้า4เกมสดผ่านหน้าจอช่อง9กด36ถึง16พฤษภาคมนี้หน้าร้อนเมืองไทยก็แบบนี้แหละครับกลับมาเหนื่อยเจอบ้านร้อนยังกับเตาเผายิ่งกับคนที่ร้อนไม่ต้องพูดถึงโอ้โหยืนผัดหน้าเตาร้อนๆแบบนี้อาหารก็ร้อนคนรอก็ร้อนใจก็ร้อนทำงานร้อนๆแบบนี้จะทนยังไงไหว
แต่ยังดีที่มีซันชิโร่หน้าใหญ่เย็นแรงช่วยดับร้อนให้คุณสู้งานได้สบายร้อนนี้ทีวีเด็กๆให้คุณสู้ร้อนด้วยซันชิโร่พัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วหน้าใหญ่เย็นแรงเปิดกี่ทีก็เย็นเหนือชั้นใหญ่ด้วยหน้ากว้างถึง18นิ้วกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงแรงด้วยดีไซน์สามใบพัดใบใหญ่เพิ่มปริมาณแรงลมได้อย่างดีทนด้วยมอเตอร์ทองแดงที่กล้ารับประกันความทนทานให้คุณนานถึง4ปีประหยัดพัดลมประหยัดไฟเบอร์5ขึ้นไฟเพียงชั่วโมงละ36สตางค์ทั้งยังให้ความอุ่นใจด้วยระบบเซฟตี้ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานมอกพัดลมอุตสาหกรรมตอบโจทย์ได้ดีทั้งลมแรงคุ้มค่าแล้วก็ความทนทานด้วยครับพัดลมซันชิโร่เนี่ยลมแรงมากแล้วก็ที่สำคัญประหยัดไฟเบอร์5ด้วยค่ะนอกจากจะลมแรงแล้วนะครับก็ยังทนด้วยนะครับเป่าทีเดียวดึงไม่กัดลูกค้าเลยลูกค้าก็แฮปปี้ครับซันชิโร่พัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วหน้าใหญ่เย็นแรงราคาปกติ 2,190 บาทวันนี้พิเศษ1ตัวเพียง 1,998 บาทแต่ทุกคนเฉพาะหากคุณโทรมาตอนนี้เราจัดแพ็คคู่สู้ร้อนให้กับลูกค้าทีวีเด็กรับฟรีไปอีก1ตัวทันที2ตัวคุณจ่ายเพียง1,998 บาทเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นหากพัดลมมีปัญหาภายใน1ปีเรายินดีเปลี่ยนพัดลมเครื่องใหม่ให้คุณทันทีไม่ต้องซ่อมโทรหาเราตอนนี้ที่026660009หรือช็อปง่ายๆได้ที่นี่สแกนเลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2566ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะคุยคำโมบายสามโมคุยคำโมบายสามโมลินเจอร์มินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับหยุดยาวอย่างนี้ค่ะยิ่งต้องดูแลสุขภาพนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเราขอแนะนำเลยค่ะลินเจอร์มินลินเจอร์มินมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพที่อย.รับรองค่ะลินเจอร์มินขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสารสกัดเห็ดลินจือประเสริฐคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์หรือจะโทรศัพท์ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะที่เบอร์02 0263924ของแท้ต้องกล่องสีทองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถามมาว่าทำอะไรเนี่ยที่จะมีอาชีพอยู่ที่บ้านแล้วมีรายได้เป็นหมื่นๆกับเขาโอ้ยเยอะแยะไปหมดคุณเรชาเลี้ยงปลาก็ได้ไม่หาว่าคุยนะสัปดาห์ละประมาณสักแสนห้าเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งนะครับประมาณสัก700,000กว่าบาทปลาบู่ทองเหรอคะทำไมมันแพงจังไม่ได้บู่ทองแล้วครับปลานิลกับปลาทับทิมเท่านั้นเองแต่เลี้ยงแบบปลาสองน้ำครับภาพที่เห็นอยู่นี้อยู่ที่บริเวณบ้านคลองหินขวางครับหมู่ที่4ตำบลท่าพยาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังผู้เลี้ยงก็คือว่าคุณมนเทียนพิชัยรัตน์ครับหรือลุงตุ๊กติ๊กนะครับอายุ62ปีแล้วท่านเป็นข้าราชการเกษียณมาแล้วท่านก็ทำงานมาตลอดนะครับพอเกษียณแล้วก็ได้เงินบำนาญพอได้เงินบำนาญก็มาลงนะครับเลี้ยงปลากระชังครับตอนนี้มีอยู่43กระชังประมาณสัก 60,000 ตัวแต่แทบมากที่สุดนะครับคือว่าปลาทับทิมประมาณสัก 80% ครับส่วนปลานิลนั้นก็คือว่ามีประมาณสัก 20% ถามว่าทำไมมันเต้นมันดิ้นแรงขนาดนี้เพราะว่าปลามันแข็งแรงคุณลุงตุกติกเล่าให้ฟังนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้น้ำมันเป็นธรรมชาติน้ำมันช่วยครับเขาเรียกว่าปลาสองน้ำเพราะว่าเป็นน้ำเค็มกับน้ำจืดมาเจอกันหลังจากนั้นก็ไหลลงไปโน้นครับทะเลตรังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยงมาเต็มที่แล้วประมาณสัก 4-5 เดือนน้ำหนักของปลาทับทิมนะครับโอ้เกือบกิโลบางตัวกิโลกว่าๆครับโอ้ตัวใหญ่อ้าวส่งขายเลยจะกินสดๆนะครับเอาไปเลยรถมาทุกมารับเลยปลานิลเหมือนกันครับกิโลละ80บาทอย่างนี้ไปเลยครับปลามันแข็งแรงมากมันเต้นตามภาพที่เห็นนี่นะมันดิ้นนะครับเพราะอะไรครับมันแข็งแรงที่ว่านี้มันสู้กับกระแสน้ำไงครับเมื่อแม่น้ำเป็นสองสีไปปั๊บนี่นะเหม็นขาวก็ไม่มีปลามันก็เลยแข็งแรงมันว่ายน้ำมันทวนน้ำแล้วว่าอารมณ์ดีด้วยเนื้อมันก็อร่อยมันก็แข็งแรงครับอร่อยที่ว่านี้อ้าวเผื่อท่านผู้ชมเห็นภาพมันสวยงามงี้โอ้ไม่อยากฆ่าปลาไม่อยากฆ่าปลาเลยไม่เป็นไรลุงตุ๊กติ๊กบอกว่าผมทำให้มีลูกน้องทำเลยนะครับแร่ปลาแบบสดๆนะฮะห่างจากพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณสักกิโลกว่าลุงตุ๊กติ๊กเปิด
ขายถนนเลยครับเห็นไหมปลาทับทิมปลานิลสดอย่างเงี้ยลงตุ๊กติ๊กย่างให้เลยนะครับเห็นแบบนี้ตัวละประมาณสัก80บาทถ้าเป็นปลานิลถ้าเป็นปลาทับทิมนะครับก็แพงกว่านี้นิดน้อยปรากฏว่าขายดีไปหมดอ้าวนอกจากเผาเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากจะมาทำเอาไปกินเอาไปทำอาหารเลยเหรอครับให้สับให้ดูแลให้เครือครัวเกตให้ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพที่เห็นอธิบายทั้งหมดนี้ลุงตุ๊กติ๊กบอกว่ารายได้ผมเฉลี่ยเหรอสัปดาห์ละประมาณสัก 150,000 บาทแล้วก็รวมนะครับเดือนหนึ่งประมาณสัก 700,000 บาทโอ้โหตาโตเห็นไหมครับนี่นะเนื้อปลาก็แบบสีสวยๆอย่างนี้ครับนี่นะเห็นไหมเป็นอาชีพที่บอกว่าเหนือความคาดหมายจากที่ผมทำราชการว่าอย่างนั้นโอ้ยแล้วถ้าใครอยากทานปลาสดๆสดกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะลุงตุ๊กติ๊กปลากระเด็นดุ๊กติ๊กดิ้นๆอยู่อย่างนั้นนะคะโอ้ยก็ดีค่ะคนไทยนี่โชคดีได้ทานโปรตีนราคาไม่แพงนะคะแต่สำหรับใครที่เบื่อแล้วไม่อยากจะทานสัตว์หรือว่าไม่อยากจะฆ่าสัตว์ก็เปลี่ยนเลยค่ะโรงฆ่าสัตว์เก่าเปลี่ยนมาปลูกผักดีกว่าดินก็ไม่ง้อปลูกยังไงไปดูกันค่ะที่นี่เขาปลูกผักหลายอย่างมากและอยู่กันกลางเมืองเลยตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลนครสงขลารวมตัวกันค่ะเป็นสมาชิกของกลุ่มปลูกผักไร้ดินเทศบาลนครสงขลาดูแลผักแบบนี้แล้วก็ขายด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นผักสลัดอย่างที่เห็นค่ะขึ้นโต๊ะเลยจ้ายังไม่ทานนะปลูกก่อนก็จะมีผักที่สลัดไทยสลัดแบบไหนจิ้มน้ำพริกได้หมดเลยค่ะมีมะเขือมะนาวสะระแหน่นอกจากนั้นก็ยังมีผักไฮโดรโปรนิกที่ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นผักฝรั่งแบบนี้มีคะน้าผักบุ้งผักกาดขาวแตงก็มีค่ะนี่อันนี้ผักฝรั่งเขาก็ปลูกไว้ช่วงเช้าค่ะแล้วก็ช่วงเย็นดูแลมันนิดเดียวแค่รดน้ำพรวนดินนิดนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่มีดินเลยขึ้นโต๊ะแล้วอันนี้ง่ายเลยค่ะเอาปุ๋ยมาเอาปุ๋ยที่ผสมมาแล้วมาฉีดฉีดแบบนี้อันไหนอยู่บนดินก็รดน้ำไปนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มปลูกผักไร้ดินปลูกผักบนดินแล้วแต่แบ่งความรับผิดชอบแต่เน้นย้ำค่ะว่าต้องปลอดสารพิษพอปลอดสารพิษแล้วผักสวยแบบนี้ขายได้กิโลละร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวโอ้โหมีประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ให้ด้วยนะคะมีสมาชิกในกลุ่มนะตอนนี้ประมาณ40คนมีรายได้เอาเป็นว่าเดือนหนึ่งเป็นพันแล้วกันได้ทุกคนเลยค่ะปลูกผักในอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่มารวมตัวกันปลูกผักที่เทศบาลนครสงขลาเอาจริงๆคุณสวิทย์ปลูกแก้เครียดปลูกได้เพื่อนปลูกเอาความสุขปลูกเอาสุขภาพค่ะเอาไปกินได้ด้วยเอาไปขายได้ด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกันทุกวันส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นค่ะมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้สังคมแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่กลางเมืองไงคะไปไหนมาไหนก็ง่ายด้วยเปลี่ยนโรงฆ่าสัตว์เป็นแปลงผักสลัดครับมีความสุขมากเลยสำหรับคนทำนี่นะโอ้ยครับจากพื้นที่ภาคใต้นะครับเราข้ามฝั่งไปพื้นที่ภาคอีสานบ้างไปที่โคราชครับปลูกเช่นเดียวกันนะคุณเดชานะปลูกผักหวานป่าตอนนี้อากาศมันร้อนมันก็เลยแตกอ่อนยอดนะครับยอดอ่อนต้องเด็ดเด็ดก็แตกนี่เป็นภาพของพื้นที่ที่ตำบลอรพินอำเภอคอนบุรีนครราชสีมาครับเป็นพื้นที่ของกำนันชื่อดังเนี่ยครับกำนันสาวด้วยคุณนี่นะสาวอายุมากหน่อยครับนี่นะกำนันมณีรัตน์นามเกษมครับอายุ51ปีแล้วเป็นกำนันตำบลอรพินเจ้าของสวนผักหวานป่าปลูกเป็นพันไร่นะครับปลูกเป็นธรรมชาติเลยแต่พอถึงช่วงฤดูนี้อากาศมันร้อนพฤษภาเมษาพฤษภานะครับมันก็แตกยอดอ่อนแล้วก็กำนันมีความคิดแหละว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหรอเขามีงานบุญงานกุศลส่วนอย่างนี้งานบวชนาคการแต่งงานงานมงคลหรือแม้กระทั่งงานตายทำบุญหาบรรพบุรุษอย่างเงี้ยเจ้าภาพมาเก็บเลยครับให้ฟรีไปเลยนะครับเก็บเพื่อไปช่วยทำบุญครับแต่มันเยอะครับมันทำไงอ้าวเยอะครับครับพี่น้องประชาชนเขาก็อยากจะมาเก็บกินเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีไหมเปิดขายบัตรเลยนะครับขายบัตรละ100พี่น้องประชาชนมานะครับมาประมาณสัก40คนครับปรากฏว่าให้เวลาเก็บตั้งแต่7โมงเช้าโน่นนะครับถึงบ่ายโมงโอ้ยบางคนได้เยอะมากครับเอาไปขายกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ200ถึง250บาทแพงจังอ่ะผักหวานป่านะครับมันหากินยากแล้วมันเป็นประเภทที่บอกว่ากินแล้วชาวบ้านก็เป็นยามันอร่อยตามธรรมชาติด้วยครับเพราะฉะนั้นกำนันบอกว่าโอ้ทำแค่นี้แค่ก็มีความสุขแล้วปีนึงนะครับรายได้ประมาณสักแสนกว่าบาทโน่นเห็นไหมปล่อยการธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ได้บุญไปด้วยได้กุศลไปด้วยสงสัยนะครับนี่นะเลือกตั้งคราวหน้าถ้ากำนันลงอีก
ได้คะแนนดีแบบเนี้ยเออเข้าใจนะคะวิธีการอย่างนี้ก็ง่ายดีค่ะไม่ต้องไปไหนไกลหรอกแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยกระเด็ดๆให้ไปทางแถวนั้นนะคะอัดช่วงนี้อากาศร้อนค่ะที่อ่างทองก็บอกว่าโอ้ถึง40องศากันง่ายๆเลยนะคะเด็กๆอยากไปเล่นน้ำแต่พ่อแม่ผู้ใหญ่เอาอะไรไปเล่นน้ำกับเด็กด้วยไปดูกันค่ะเผื่อว่าจะได้เงินกลับบ้านมาที่บ้านตะพุ่นนี่ตำบลนรสิงห์นะคะเอากะละมังไปด้วยบางคนนี่ถอดตะแกรงหน้าพัดลมกันไปเลยค่ะเอาไปงมอะไรคุณสุวิทย์ดูคุณว่าตัวอะไรงมทองเหรอครับโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะหอยตลับเอามาทำกับข้าวเอามาขายก็ได้เอานี่น้ำมันตื้นไงวิธีการก็แค่ลอยคอแล้วก็จับๆดิฉันเคยทำเอาเท้าลูกเขี่ยๆดูก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนกับถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปทรงหอยแล้วก็ได้เรื่องแล้วค่ะหยุดกันเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาได้วันละกิโล2กิโลโชคดีหน่อยได้4กิโลค่ะวันหนึ่ง 2-300 ก็ต้องได้นี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะหอยตลับที่ตำบลนรสิงห์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองชาวบ้านก็บอกว่าก็ดูเด็กๆเนี่ยเล่นน้ำอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่ผู้ใหญ่พอจะเท้าถึงมือถึงก็งมหอยตลับขึ้นมาเอามากินเอามาขายค่ะช่วงนี้ถือว่าประหยัดค่าไฟด้วยไงเด็กไม่ต้องอยู่บ้านเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์เปิดพัดลมนี่พี่เขาเอาถอดหน้าพัดลมตะแกรงมาเลยนะคะเอามางมหอยได้รายได้ 2-300 บาทลูกๆหลานๆก็แช่น้ำอยู่ข้างๆค่ะไม่เปลืองไฟด้วยแถมมีหอยเอาไปทำกับข้าวเอาไปขายได้ครับทำมาหากินโดยใช้มือแล้วก็ใช้เท้าด้วยใช่ใช่มือล้วงนิ้วเท้านะครับก็ขีบหอยดูกันต่อนะครับไปหากินกับประเภทรองเท้ามีอะไรคะคือทำรองเท้าวิ่งอ๋อใครๆก็ทำโอ้ยหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับ อยู่ที่บ้านเราจังหวัดเชียงใหม่ดังเลยครับตอนนี้ป้าๆฝีมือเลยครับทำเองเจ้าของร้านชื่อดังครับเมื่อก่อนก็คือว่าทำโรงงานน้ำปลาครับแต่ตอนนี้มาทำรองเท้าครับกำลังโชยเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าพี่สุรศักดิ์สืบมงคลชัยท่านอายุ46ปีแล้วนะเจ้าของร้านผลิตน้ำปลาแล้วก็ซอสครับอยู่ที่หมู่บ้านขจาวตำบลฟ้าห้ามตำเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองบอกว่าของผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิ่งเป็นชีวิตจิตใจเลยครับชอบวิ่งไปแล้วเอ๊ะมันนึกยังไงนะครับว่าเอ๊ะทำไมรองเท้าวิ่งนะครับมันจะได้สบายสบายบ้างก็เลยคิดทำเลยรองเท้าที่ทำให้เห็นอยู่ตรงนี้เป็นรองเท้าแต่วิ่งเทรลครับทำเองเมื่อหลายปีก่อนปรากฏว่าเพื่อนเห็นเอ๊ะชอบมากเลยสั่งซื้อบ้างสั่งซื้อบ้างทำให้หน่อยสิก็เลยทำครับทำแล้วปรากฏว่ามันเตะตาเตะใจสิครับตอนนี้ชื่อเสียงนะไปทั้งโลกครับคนในโลกเห็นทางโซเชียลโอ้อยากจะได้บ้างอยากจะได้บ้างนะครับทำยังไงครับเอาติดต่อมารองเท้าเบอร์เท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่นี่ครับเดี๋ยวตัดให้มียางแล้วก็มีที่บอกว่าหุ้มด้วยแล้วก็มีสายรัดด้วยมีอะไรนะครับบอกว่าให้เกิดความมั่นใจในการวิ่งไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทำแล้วมีคู่เดียวสำหรับเท้าคนเท่านั้นเองปรากฏว่าอานิสงส์เกิดขึ้นครับนักวิ่งด้วยกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะเอาอุปกรณ์ที่ว่านี่ครับไปทำด้วยมันเป็นบางคนก็ไปทำพื้นบางคนก็ไปทำสายรัดอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับพวกอยู่ประมาณสัก10กว่าคนครับเพราะฉะนั้นมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยคนไปเลยครับไปถึงที่เลยไปเจอร้านเจ้าของนะครับบอกว่าเอาวัดรองเท้าให้หน่อยสุดท้ายก็ตัดเลยพอตัดแล้วก็สั่งไปเลยครับราคาก็ไม่แพงด้วย1เดียวตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงไปทั้งโลกแล้วใส่ไอเดียลงไปแค่นี้เองดีจังเลยนะคะอยากให้ของเราเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์เยอะๆแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศชาติค่ะไปดูสวรรค์บนดินกันดีกว่าที่บอกว่าเป็นสวรรค์เพราะคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้แช่โคลนอุ่นๆแล้วไปแช่น้ำเย็นแล้วก็นั่งเรือไปกินซีฟู้ดสดๆอีกแล้วที่จังหวัดพังงาค่ะครบถ้วนขนาดนี้ท่านผอ.นำไปเลยที่บ้านโคกใครนะคะท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะคุณอุทิศเชิญสื่อมวลชนไปดูนี่พระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของวันค่ะเตรียมตัวกันเลยวันนี้รับรองมีความสุขแน่ๆเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครนะคะประธานกลุ่มก็นำลงเรือไปเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากๆเลยหลังจากนั้นค่ะไปที่หาดทรายร้อนถามร้อนจะแย่แล้วไปทำไมร้อนในคลองมารุ้ยนะคะเขามีดินแดนต่อกับจังหวัดพังงาเป็นจุดที่มีหาดทรายร้อนน้ำเค็มและโคลนร้อนค่ะโคลนร้อนเนี่ยอยู่ลึกลงไปในพื้นดินประมาณสัก1เมตรนะคะนี่จอดและ
เดี๋ยวไปดูค่ะโอ้โหอาหารการกินก็ต้องมาแล้วค่ะคนไทยไปถึงไหนก็ต้องทานอะไรอ่ะสาวๆเตรียมกระจงอกเลยเดินไปสักนิดสักหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะไปแช่โคลนแบบนี้โคลนร้อนเอามาพอกๆตัวกันก็ได้ค่ะแช่แค่ขาวก็ยังดีนะคะพอแช่เสร็จเปิดรูขุมขนแล้วเรียบร้อยไปแช่น้ำเย็นต่อค่ะไปปิดรูขุมขนเสร็จนี่ก็นั่งแช่เท้าแช่ตัวกันจะพอกหน้าพอกตาซื้อกลับบ้านไปก็ได้นะคะหรือถ้าอยากสบายก็มีคนมาพอกให้แบบนี้ค่ะกลัวโป๊ก็ค่อยๆนั่งนั่งกันแอบแอบแบบนี้ค่ะจริงๆนะพอกได้ทั้งตัวเนาะแต่พอสื่อมวลชนไปก็อ่ะพอกโชว์เฉพาะขาค่ะแขนด้วยเดี๋ยวจะโป๊เกินนะคะคุณสุวิทย์เคยไปใช่ไหมคะอะไรอุ่นๆแบบนี้มันสบายเออใช่แน่ๆเคยไปนะครับที่ต่างประเทศนี่จอแดนโอ้โหไปอาบโคลนทะเลโคลนนะครับก็คือว่าทะเลแดงนะคุณนี่นะจ๊ะนี่พอกหน้าพอกตาเออเขาไม่ต้องไปที่นู่นแล้วเขาบ้านเราก็มีอย่างนี้นะแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็นั่งเรือไปทานหอยนั่งลมสดๆหรืออาหารซีฟู้ดต่อโอ้โหรับรองว่าเป็นวันที่ยากที่จะลืมเลือนเพราะฉะนั้นเชิญไปเที่ยวกันเลยนะคะน้ำพุร้อนคลองไปผู้บ่อน้ำร้อนรมณีดูสิตฮอตสปริงภาคเอกชนเขาลงทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับโคลนร้อนบ้านโคกใครก็ถือว่าเป็นโคลนที่หาได้ยากอันนี้อันซีนจริงๆเลยนะคะใช่ใช่เนี่ยนะที่เขาหลักค่ะฝรั่งก็ไปเยอะบ้านเรานี่มีอะไรดีๆเยอะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของความแปลกครับความแปลกจากเป็ดอุ้ยเป็ดก็เป็ดสิคะธรรมดาแต่หน้าตามันแปลกเพราะว่ามันมีทรงผมนะครับแบบทรงอย่างแบดเลยโอ้เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะคุยกับน้องบ่ายสามโมงผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันที่ไม่เห็นจะขึ้นฟังดีๆนะครับการลิงร้อนในเจ็บคอผมใช้ยางูอึ้งกอยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยางูอึ้งกอยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ Carrier X Inverter Plus เนรมิตความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ 6,000 บาทต่อปีท้าพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier Carrier รู้ไหมครับว่าการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิทธิวงโคจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคุณนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ยก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงล่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคนร่วมลุ้นและส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32พนมเปญเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ในช่วง9ข่าวเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์9ข่าวค่ำติดตามได้ในช่วงเชียร์ไทยสุดใจสู่เจ้าเหรียญทองซีเกมส์สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลบิ๊กเดย์คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ช่อง9กด30ขอเชิญรับชมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566ถ่ายทอดกิจกรรมใหญ่จากลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันอังคารที่9พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด30คุยกับน้องบ่ายสามโมงคุยกับน้องบ่ายสามโมงขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอัปาเช่ I love อัปาเช่หยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิราวันไปรษณีย์ไทยส่งพลังสร้างสัมพันธ์ก
ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นเอาใจวัยรุ่นหน่อยครับคุณรณิชาวัยรุ่นอย่างเรานะครับพาไปดูเป็ดหัวจุกรูปร่างทรงอย่างแบดครับ อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้เด็กๆนี่ท้อไปเลยครับเป็นภาพที่ในพื้นที่ป่าสวนกวางหมู่ที่11ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังครับเปิดเป็นสวนป่าแล้วก็มีเป็ด2ตัวนี้นะครับโอ้โหเท่มากเลยเท่ตรงไหนครับเท่ตรงหัวนี่นะมันเป็นหัวจุกคุณเดชาโอ้โหมันแปลกมากครับที่พี่กุ้งควรหารครับหรือคุณพี่เกียรติวิวัฒน์อุ๊ยเอียดนุ่มครับบอกว่านะครับเปิดมาเป็นสวนสัตว์เปิดให้กับเด็กๆแล้วก็คนทั่วไปที่ชอบมาดูสัตว์นะครับมาได้ดูเลยผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะแต่ที่เป็นเสน่ห์ที่สุดก็คือมาเลี้ยงเป็ด2ตัวนี้ซื้อมานะครับตั้งแต่อายุประมาณสัก1ปีว่าอย่างนั้นนะตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวละประมาณสัก 1,500 บาท2ตัวก็ 3,000 เลี้ยงไปเลี้ยงมาปรากฏว่ามันออกไข่สิคราวนี้นะครับมันโตเต็มที่ขึ้นมาแปลกก็คือว่าทรงผมมันก็คือว่าหัวจุกนี่ครับเด็กๆไปเห็นว่าโอ้ยอย่างนี้ทรงอย่างแบดทรงอย่างแบดว่าอย่างงั้นก็ชอบอุ้มได้ครับเลี้ยงก็ง่ายด้วยมันก็เหมือนเป็ดธรรมดาอ้าวพอเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับมันก็ผสมพันธุ์กันซะเนี่ยมันก็ออกไข่มาประมาณสัก6ถึง7ฟองครับเพราะฉะนั้นเผื่อใครอยากจะสนใจอยากจะเลี้ยงบ้างผมก็ขายให้เอางี้นะตัวเบบี้ออกมานะครับตัวละประมาณสัก300 300อย่างเงี้ยปรากฏว่าคนจองหมดเลยโอ้โหนะครับมีเป็นเสน่ห์ครับเป็ดหัวจุกทรงอย่างแบดเลี้ยงง่ายกินอาหารเหมือนเป็ดทั่วไปนะครับแต่เลี้ยงไปสวยงามเฉยๆนะจะเลี้ยงไปนะครับน้ำลายไหลบอกลาบ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 ไม่ได้นะครับเออนะคะดูความสวยงามโตขึ้นมาจุกพลูแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะเออดีเหมือนกันค่ะใครเห็นก็บอกว่าน่ารักดีนานๆจะได้เห็นเป็ดมีจุกใช่ใช่ใช่เป็ดหัวจุกจากสัตว์แล้วเราไปดูต้นไม้แปลกๆกันบ้างดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าใครจะแพ้หรือเปล่าโอ้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูต้นไม้นะคะเราไปดูของดีวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่มาเนี่ยต้องเชื่อเขาจริงๆว่าใช้แล้วหน้าใสหน้าเด็กค่ะใช้อะไรส่วนเขาจะเป็นใครพ่อยกแม่ยกคุณพ่อคุณแม่รินเชิญด้านนู้นเลยค่ะครับขาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาจริงๆขอต้อนรับพี่เอชยามิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโอ๋ครับสวัสดีคุณแม่คุณพ่อด้วยนะครับผมเอชยามิชัยมาในวันนี้นะครับมีสิ่งดีๆมาบอกเห็นผมอย่างเงี้ยใกล้จะ50แล้วนะครับจะ50จริงๆเล่นลิเกมา30กว่าปีครับแต่งหน้าลบหน้าหน้าไม่พังให้มันรู้ไปจริงๆนะครับหน้าผมเนี่ยตอนนั้นนะผิวผู้ชายไงความมันความหยาบเนี่ยนะครับและรูขุมขนมันก็กว้างด้วยนะครับส่วนริ้วรอยเนี่ยคุณเอ้ยมาเต็มเลยในตอนนั้นใต้ตาของผมคุณดูรูปยืนยันไปด้วยนะฮะว่าสีผิวของผมหรือก็หมองคล้ำไม่สม่ำเสมอและผมเป็นคนที่มีแก้มแก้มมันห้อยร่องแก้มมันก็มาแล้วที่สำคัญนะครับตีนกาคนอื่นเขาขึ้นปลายถางตากันยาวๆแต่ของพี่เออ่ะขึ้นใต้ตาชัดมากทียิบเลยดูแก่ไปหมดเลยครับตอนนั้นต้องบอกจริงๆนะว่ามองเลยว่าจะใช้อะไรดีแต่เห็นพี่นิโน่ครับเขาพูดถึงตัวนี้เลยไตรลาจิน่านะครับกระปุกแดงๆเนี่ยพูดมาตลอด5ปีเต็มๆเลยนะครับทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องแกแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้และทุกคนที่ใช้ตามพี่เขานะฮะผิวดีขึ้นจริงๆนะครับเจอกันที่กองก็เลยบอกว่าพี่ผมถามพี่จริงๆพี่โน่พี่ใช้จริงป่ะบอกเอฉันโกหกแกฉันจะไปโกหกแกทำไมฉันได้เงินหรือเปล่าพี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอผมลองหน่อยได้ป่ะพี่โน่ก็บอกไปหยิบเอาท้ายรถพี่ผมได้มา2กระปุกนะฮะพอได้มาใช้เลยทันทีครับดีไม่ดีให้มันรู้กันไปครับคุณแม่คุณพ่อนี่ไตรเลจิน่าที่พี่นิโน่เขาพูดถึงนะครับเป็นแบบนี้เนื้อเซรั่มเข้มข้นมากๆแต่ไม่ต้องตกใจไปนะพอทาไปแล้วเนี่ยนะครับมันเบาสบายผิวมากๆนะครับติดใจใช้ทุกวันตอนนี้ขาดไม่ได้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับหน้าร้อนแบบนี้นะคะว่าทาไปแล้วมันจะเหนียวเนื้อหนาหรือเปล่าผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบความเหนียวนะครับมันซึมได้ง่ายมากไอ้ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยนะครับรู้สึกเลยว่าหน้าของเราอ่ะแลดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะครับผิวที่หยาบรูขุมขนที่กว้างมันก็ดูเรียบเนียนนะฮะแต่ริ้วรอยนะฮะริ้วรอยที่ลึกๆเนี่ยนะฮะยังไม่ค่อยเห็นชัดต้องใช้อย่างมีระเบียบวินัยผมบอกเลยนะฮะว่าใช้ให้ต่อเนื่องนะฮะเฮ้ยพอใช้ไปใช้มานะครับ
ริ้วรอยใต้ตาที่บอกว่าเป็นตีนกาที่มันเป็นถี่ยิบ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 แลดูตื้นขึ้นจริงๆนะคุณแม่คุณพ่อครับตอนนี้ผมปลื้มมากๆเลยจริงๆครับล่องแก้มอ่ะก็ดีขึ้นแต่สู้ตีนกาไม่ได้ที่ผมบอกที่พี่บอกว่ามันมีปัญหามากๆไม่กล้าแต่งหน้าไม่กล้าเจอใครเลยตอนนี้มีความสุขมากแฮปปี้มากๆมันดูแลจางลงนะครับแล้วผิวหมองคล้ำเนี่ยก็แลดูสดใสขึ้นนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าผมไม่แปลกใจด้วยว่าใครที่เคยได้ใช้ไตรลาจิน่าแล้วผิวเขาดีขึ้นตัวพี่เองนะหนูโอจะ50แล้วผิวที่เคยแย่ๆนะครับตอนนี้กลับมาดูดีได้ผ่อนยาวอีกครั้งนึงเอาเป็นว่าใครจะพูดยังไงเกี่ยวกับไตรลาจิน่าไม่รู้นะครับแต่ผมเอชยามิชัยยืนยันเลยว่าดีครับนี่โปรที่ผมจัดมาในวันนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อครับบอกเลยว่าวันนี้นะบอกเลยว่าต้องไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นโปรที่เรียกได้ว่าดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดและขายดีที่สุดนะครับ wow. มากี่รอบกี่รอบก็สายเต็มตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่ลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลนะครับจองเลยครับโทรศัพท์อยู่ใกล้ไหมถ้าอยู่ใกล้ตอนนี้กดมาก่อนรีบเลยนะครับเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นผมก็ใจว่าบางครั้งเงินเดือนยังไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้จองโปรนี้ไว้ก่อนนะฮะจองโปรเซรั่มล้วนๆนี้ไว้ก่อนนะครับผมมาให้แค่วันนี้รายการนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ให้แค่5นาทีเท่านั้น5นาทีกดมาเลยนะครับที่1577 1577นะครับหรือ LINE @นะครับไตรลาจิน่านะครับคุณจะได้แบบนี้นะครับนี่ที่ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนได้เซรั่มนะครับ1กระปุกใหญ่แบบนี้แล้วแถมไปอีก1กระปุกใหญ่นะครับยังไม่พอครับมีพกพาไปอีก3ให้แบบเน้นๆแบบนี้5ชิ้นนี่เกือบ 10,000 นะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละ35บาทนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าส่งฟรีนะครับรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายเงินมีตอนไหนจ่ายตอนนั้นนะครับแต่ต้องโทรมาก่อนนะครับที่1577โทรศัพท์หยิบมาเลยครับผมไม่อยากให้พลาดโปรจริงๆเพราะปกติแล้วเนี่ยนะฮะเขาแถมพกพากันแค่2เท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับแถมพกพาถึง3กระปุกด้วยกัน5ชิ้นเนี่ยนะครับเขาไม่แถมเยอะแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องรอรายการอื่นเพราะให้แค่รายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เท่านั้นนะครับโทรมาที่1577นะครับคุณจะได้แบบนี้ครับ1กระปุกใหญ่นะครับแล้วไปอีก1กระปุกใหญ่ยังไม่พอได้ฟรีพกพาไปอีก3เพราะฉะนั้นเซรั่มล้วนๆแบบนี้5กระปุกเต็มเลยนะน้องโอ๋นะครับคุ้มเกินคุ้มปกติ1เกือบ 10,000 แต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทคุณใช้ได้นานถึง3เดือนนะครับอย่าลังเลเชื่อผมจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนได้สิทธิ์และไม่ใช่แต่แค่พี่นะโอ๋ทุกท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกจ้างมาให้พูดด้วยทุกท่านใช้จริงถึงได้กล้าออกมาพูดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาหมูพี่คิมพี่ปานเป็กกี้เชฟป้อมพี่ปุ้ยพี่มนวันพี่นีโน่แล้วคนล่าสุดก็คือพี่ใหม่เจริญปุระทุกคนใช้จริงครับไม่งั้นแกไม่กล้าออกมาพูดไม่เอาชื่อเสียงการันตีได้เลยครับวันนี้นะคุณแม่คุณพ่อจ๋าเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวแต่ผมอยากให้กดมาจองโปรนี้ไว้ก่อนเพียงคุณโทรให้ติดก็แล้วกันคุณก็จะได้สิทธิ์นี้ไปทันทีนะครับโทรก่อนนะฮะที่1577นะครับคุณจะได้1กระปุกใหญ่แถมไปอีก1กระปุกใหญ่แล้วฟรีพกพาไปอีก3นะครับใช้คุ้มเกินคุ้มคุณแบ่งให้กับคนที่เรารักก็ใช้ได้ด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากใช้ได้นานกว่า3เดือนเชื่อพี่นะครับตอนนี้นะฮะเวลาอีกไม่ถึง2นาทีนะครับจะได้โปรเซรั่มล้วนๆแบบนี้นะครับ5กระปุกนะครับคุณแบบนี้ใครที่ยังลังเลอยู่นะครับไม่ต้องลังเลช้าหมดอดไม่รู้นะครับโทรมาก่อนนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเพราะว่า2นาทีมันใกล้หมดแล้วหนูขอเพิ่มได้ไหมคะไหนพี่เอมาคุยขมงทั้งทีแล้วขอเพิ่มหน่อยค่ะพี่เอพี่นึกแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับผมอนุญาตผมเพิ่มเองเลยนะอีก5นาทีเท่านั้นนะครับ5นาทีต่อไปนี้นะครับย้ำเลยนะฮะว่าต้องโทรมาให้ทันคุณจะได้สิทธิ์นี้ไปนะครับที่1577 1577กดไว้ก่อนนะครับจองโปรนี้ไว้ก่อนนะครับคุณจะได้เซรั่มไป1กระปุกใหญ่และแถมอีก1กระปุกใหญ่พกพาไปอีก3แบบนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อ5กระปุกแบบนี้ถ้าคุณไปสั่งซื้อล้วนๆเลยนะครับเกือบ 10,000 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทนะฮะส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นจองโปรให้ทันก่อนที่1577 1577นะครับ1577นะครับคุณแม่คุณพ่อผมเพิ่มเวลาให้แล้วนะครับคุณแม่คุณพ่อที่ยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลจริงๆเอชยาจะ50แล้วผิวผมยังดีได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องกลับมาดีได้ครับนะฮะยืนยันจริงๆไตรลาจิน่าครับคุณจะได้แบบนี้ไปเลยนะครับโทรเลยครับที่1577ครับโอ้โหโปรนี้นะคะไม่ธรรมดาสมชื่อพี่เอชยามิดชัยจริงๆเพราะฉะนั้นรีบโทรด่วนที่หมายเลข1577นะคะรับชุดไปเลยสุดคุ้มเต็มๆจาก
ไตรราจีน่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอชยามิดชัยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันดีๆอย่างนี้คุณเดชานะครับมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยต้นไม้ในห้องส่งก็มีเรื่องดีๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมเชิญชวนกันปลูกเถานะครับเรียกว่าเถาก็ได้นะชื่อว่าเถาไฟครับหรือที่เรียกว่าโยธะกาเลื้อยครับนี่อยู่ตรงนี้ครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนมาบ่นเลยนะโยธากาเลื้อยที่ว่านี้เขามีถิ่นกำเนิดโน่นครับจากประเทศอินเดียมาเลเซียด้วยครับแต่มาปลูกมากที่ภาคใต้บ้านเรามันเป็นไม้เลื้อยครับไม้เลื้อยเนื้อแข็งด้วยปอดเต็มที่มันก็จะออกดอกแบบนี้แหละครับดอกที่ว่านี้มันจะเริ่มมาเป็นสีเหลืองๆอ่อนซะก่อนหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นสีแสดแล้วก็สีแดงตามมาถ้าสมมุติว่าเป็นทรงพุ่มเลื้อยเต็มไปหมดเลยแล้วออกดอกอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนี่มันจะสวยงามมากเพราะฉะนั้นปลูกเข้าไปนะครับเป็นไม้เลื้อยที่ส่งความสุขสำหรับคนที่บอกว่ามีบ้านใหญ่ๆแล้วก็บ้านนะครับที่ว่าเป็นแนวทอดยาวเนี่ยปลูกเข้าไปไม้เลื้อยครับเป็นแนวรัวได้เลยคุณสุวินนั่นแหละคุณมีบ้าน8หลังเอาไปปลูกซะบ้างนะคะสวยงามดีค่ะส่วนใครจะแคร์หรือไม่แคร์ดิฉันไม่รู้ค่ะแต่ที่นี่แคร์แน่นอนค่ะแคร์แดงซะด้วยเอาไปกินได้เอาไปเป็นไม้ประดับก็ได้ค่ะมันแดงจริงๆนี่นานๆจะได้เห็นทีนะคะแคร์แดงแดงแป๊ดแป๊ดแบบนี้เลยก็เหมือนดอกแคร์นี่แหละค่ะแต่ดอกมันแดงกินกับน้ำพริกได้ไหมคุณโอ้โหได้หมดแล้วค่ะน้ำพริกปลาร้าปลาจ่อมอะไรนะคะช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้ปลูกไปเลยเพราะว่ามันปลูกง่ายมากค่ะแล้วมันหอมด้วยนะคะทานได้เหมือนแค่ดอกขาวทุกอย่างเป็นผักที่ใช้จิ้มค่ะและมีเขาเรียกว่าสรรพคุณที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีแคลเซียมสร้างกระดูกและฟันป้องกันอาการหวัดขับเสมหะได้ด้วยค่ะถ้าใครปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเป็นโรคโลหิตจางแคร์แดงก็มีประโยชน์มากๆโอ้มีประโยชน์หลายอย่างเชิญชวนปลูกกันนะคะต้นจริงๆมันสูงได้กว่านี้อีกใครที่เคยปลูกแคร์จะเห็นว่ามันสูงโน่น6เมตร8เมตรนู่นนะคะแต่นี้จะย่อมๆกว่าแคร์ขาวนิดนึงเนาะปลูกง่ายด้วยนะครับนอกจากดอกกินได้แล้วยอดมันก็กินได้จะพูดพอดีว่าคนต่างจังหวัดจะรู้ว่ายอดแคร์มันก็กินได้เหมือนกันนะคะครับเอาดอกมันออกข้างในที่มีเกสรจะขมๆใช่ๆนะเอาหน้าฝนนะครับเตรียมปลูกได้เลยหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพข่าวแปลกนะครับเป็ดเมื่อสักครู่นี้ครับเป็ดที่จังหวัดตรังนะครับหน้าตาก็สวยสวยแล้วก็เสน่ห์ที่สุดก็คือว่ามีหัวนะครับเป็นจุกด้วยเขาเรียกว่าทรงอย่างแบดที่ว่านี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทางรัฐบาลกับให้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามข่าวดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมงคุยคำเมาบ่ายสาม